และที่สำคัญบางพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนกัมพูชาทหารเขาเข้ามาครอบครองพื้นที่เอาไว้ได้บ้างแล้วนะคะก็ไล่ลุกไล่คนไทยเข้ามาในพื้นที่เขตแดนไทย7ประเทศที่จะมีการประชุมกันวันที่25ก็คือเบลเยียมสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอินเดียญี่ปุ่นจีนและประเทศไทยแอนที่ไทยต้องสูญเสียอะไรอุทยานแห่งชาติ2แห่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์5แห่งรวม 1,500,000 ไร่ไปเป็นบัฟเฟอร์โซนสูญเสียดินแดนตามพื้นที่ภาษาต่างๆตามแนวชายแดนสระแก้วถึงอุบลไปเป็นดินแดนเขมรสูญเสียการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในแถบนี้โดยสิ้นเชิงเพราะเขาจะไปเริ่มต้นกันที่นครวัดนี่ยังไม่นับเมื่อมันได้ตรงนี้แล้วมันจะเออาร์โวยวายขอลากเส้นมาที่อ่าวไทยอีกค่ะอันนั้นคือสเต็ปต่อไปซึ่งถ้าเรายอมรับตรงนี้เราจะไปเถียงอะไรมันตรงนั้นล่ะใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่าให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหยุดขายชาติสักทีได้ไหมมันช้ำน้ำใจอ่ะพวกคุณหยุดขายชาติสักทีได้ไหมคุณหันกลับมารักชาติสักหน่อยได้ไหมขอเถอะคุณเลิกคิดเลิกสร้างภาพเลิกทำตัวเป็นคนที่มันทุกอย่างดีไปหมดทุกอย่างแต่ว่ารับหลังแล้วคุณไม่เคยสนใจเรื่องของชาติบ้านเมืองเลยแม้แต่นิดเดียวนี่ยังไม่พูดถึงแคมเปญการโกรธแค้นประเทศไทยนะคะที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่ในเขมรณเวลานี้เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมใช่และจะเป็นส่วนประกอบคือปลุกเล้าให้คนเขมรเนี่ยเชื่อว่าทหารไทยเข้าไปลุกล้ำพื้นที่ของเขาแล้วก็มีภาพประกอบส่งไปให้ยูเนสโกด้วยว่าเนี่ยภาพที่ทหารไทยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาพยายามที่จะบอกว่านี่คือพื้นที่ของเขาเรียบร้อยแล้วแล้วทหารไทยลุกรินแดนเข้าไปผมมีข้อคิดนิดหนึ่งพี่น้องท่านผู้ชมผมมีข้อคิดฝากนิดหนึ่งเวลาจะสร้างภาพในประเทศแต่สร้างเก่งแล้วกันนะหลายแคมเปญ63 ล้านเสียง6 วัน 63 ล้านเสียงจัดอีเวนต์อันโน้นอันนี้แต่กับไอ้เขมรแค่นี้ออกไปสู้มันในเวทีโลกนี่เราสู้มันไม่ได้ใช่เหรอสู้ไม่ได้ใช่เหรอหยุดสร้างภาพในประเทศสักทีได้ไหมแล้วไปสู้กับต่างชาติเพื่อประเทศไทยสักทีได้ไหมนี่เขาจะเริ่มเดินก้าวออกไปสู่ต่างประเทศแล้วนะคะคุณสุธีเริ่มจากพม่าก่อนเขามีหลายประเทศนี่คะอุตส่าห์ไปจ้างบริษัทด้วยเพื่อที่จะ PR ในส่วนของเศรษฐกิจเรื่องรายละเอียดอื่นๆที่คุณสันติจะคุยกันในวันศุกร์หน้าเนี่ยสำคัญและจำเป็นที่คุณผู้ชมต้องรับทราบด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องถึงความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติผมยังไม่เข้าใจอยู่นิดนึงคุณแอนเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยไม่ได้ยี่ห่าเลยนะกับการที่เขมรจะมาเอาพื้นที่ไป1,500,000 ไร่กับการที่เขมรจะมายึดแหล่งท่องเที่ยวของเราปราสาทต่างๆไล่ในอุบลราชธานีมาเรื่อยอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ไล่มาเรื่อยสระแก้วมาจนถึงจันทบุรีจนถึงตราดไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเฉยๆเฉยๆคือรู้สึกว่าทำไมชอบพูดได้ว่าสงสารพ่อเลิกทะเลาะ กันเพื่อพ่อถ้าผมจะทะเลาะ กับพวกคุณเนี่ยเรื่องนี้เรื่องพรมแดนของไทยเนี่ยผมถือว่าผมทำเพื่อพ่อถ้าคุณจะมาทะเลาะ กับผมผมพร้อมจะทะเลาะเพราะผมเชื่อว่าพ่อเนี่ยไม่อยากเสียดินแดนหรอกในยุคพ่อเนี่ยพ่อจะรู้สึกยังไงไอ้คนบริหารชาติบ้านเมืองแล้วมาทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนนี่มันไม่ใช่ยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วนะนี่มันไม่ใช่ยุคของเซอร์บาริงแล้วนะนี่ไม่ใช่ยุคของรัชกาลที่5แล้วนะนี่มันยุคของ Facebook Twitter แล้วนะแล้วยังเสียดินแดนอีกเหรอที่สำคัญคุณไม่ได้มาเสียดินแดนคุณไม่ได้มาสู้กับสิงคโปร์คุณไม่ได้สู้มาเลเซียคุณไม่ได้สู้กับอเมริกาอังกฤษเขมรน่ะเขมรซึ่ง20กว่าปีที่แล้วผมบินไปผมยังเจอท่านเตียบันท่านดีกลาโหมยังเดินใส่รองเท้าแตะอยู่เลยแล้วดีกลาโหมผมไปเยี่ยมเยียนในฮุนเซนมาเนี่ยมันก็ยังใส่รองเท้าแตะอยู่ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวตัวนึงนี่เขมรนะคนไทยหายไปไหนหมด
คนกล้าหาญคนมีสติปัญญาที่สำคัญกล้าหาญสติปัญญาและรักชาติมันหายไปไหนหมดแล้วเรามีแต่หาญที่เห็นแก่งบประมาณที่จะโกงกินกันเรามีนักการเมืองที่ต้องการจะทำลายคนซึ่งรักชาติรักบ้านรักเมืองเรามีนักการเมืองซึ่งสนใจอยู่อย่างเดียวแอบอ้างการรักสถาบันมาแต่กูโกงชิบหายเลยแล้วเราก็มีอีกประเภทหนึ่งซึ่งบอกว่าเฮ้ยผมเป็นกลางเราก็มีประเภทหนึ่งบอกรักพ่อหลวงต้องไม่ทะเลาะกันถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาทะเลาะทุกวันนี้ถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาบาดเจ็บทุกวันนี้เนี่ยความจริงข้อนี้คนจะรู้ไหมคนจะรู้ไหมแล้วพวกพ่อยกแม่ยกของคุณอภิสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยคุณเปิดกระโหลกคุณฟังซะมั่งได้ไหมชาติบ้านเมืองกำลังจะหมดไปแล้วเขมรกำลังจะเอาพื้นที่ไปแล้วคุณจะมาบอกว่าเห็นใจเธอเห็นใจเธอบริหารรัฐบาลแบบนี้เนี่ยเป็นคุณทำได้หรือเปล่าเข้าใจไหมหยุดพูดคำพูดนั้นสักทีได้แล้วหันมาดูความจริงภาษาอังกฤษเขาเรียก get real กลับมาสู่โลกความเป็นจริงสิว่าวันนี้เนี่ยมันจะกินไปหมดแล้วล้านห้าแสนไร่ที่ผมเล่าให้ฟังวันศุกร์หน้าเนี่ยจะเอารายละเอียดมาให้ดูว่าความผิดอยู่ที่ใครมันผิดหมดเลยทั้งสภามันผิดมาหมดตั้งแต่รัฐบาลชุดประชาธิปัตย์ชุดคุณชวนหลีกภัยมันผิดมาตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรมันผิดมาสมัครสุนทรเวชมันผิดไปสมชายวงศ์สวัสดิ์และกลับมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกครั้งหนึ่ง